สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสั่งยาในเด็กนะครับอาจารย์นายแพทย์สุรพงศ์ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำเสนอวิธีการสั่งยาในเด็กนะครับมี2 ส่วนที่เราต้องคำนึงถึงอันที่1คือหลักการสั่งยานะครับอันที่2คือวิธีการคำนวณยาครับสำหรับหลักการสั่งยานะครับมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อแรกคืออินดิเคชันนั่นคือข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตัวนั้นๆนะครับว่าทำไมคนไข้ต้องใช้ยาตัวนั้นด้วยนะครับและคนไข้มีข้อห้ามในการสั่งยาตัวนั้นหรือเปล่าหรือเรียกว่า contraindication นะครับอันที่สองคือ dosage ก็คือขนาดยาที่จะให้นะครับแล้วก็เราจะให้ยากันยังไงเรียกดัก administration นะครับแล้วก็ลำดับที่3คือประวัติการแพ้ยานั่นเองนะครับลำดับที่4คืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือเรียกว่า adverse effect of drug นะครับสุดท้ายก็คือ drug interaction เนื่องจากว่าคนไข้หลายคนทานยาหลายตัวนะครับหรือว่ายาบางตัวนะครับต้องบอกว่ามีการถ้ามีทานอาหารอะไรบางอย่างก็จะทำให้ปริมาณยาในกระแสเลือดเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็เรียกว่า drug food interaction อันนี้ก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันสำหรับวิธีการคำนวณยานะครับต้องบอกว่าในผู้ป่วยเด็กเองเนี่ยเราจะคำนวณยานะครับโดยใช้ body weight ครับ body weight ก็คือน้ำหนักนะครับเนื่องจากว่าเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้เนี่ยน้ำหนักที่เราใช้นะปกติเราใช้ตัวนี้ครับคือ actual body weight ครับ actual body weight คือน้ำหนักที่เป็นจริงในขณะนั้นนะครับมันจะมีอีกคำนึงคือคำว่า ideal body weight ideal body weight คือน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะครับตามส่วนสูงของคนคนนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าในการคำนวณยาเราใช้ actual body weight ครับคือชั่งน้ำหนักแล้วออกมาตัวเลขเท่าไหร่เราก็จะให้ยาเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ในเด็กที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ40กิโลกรัมนะครับเราก็จะคำนวณยาโดยอาศัยใช้ adult dose ได้ก็คือใช้ไม่ต้องคำนวณยาเยอะละใช้ขนาดยาตามผู้ใหญ่ได้เลยนะครับคราวนี้ปัญหาอยู่ที่เด็กที่มีรูปร่างท้วมๆหรือว่าเด็กที่อ้วนนะครับเราจะใช้ยาตามไหนดีนะครับหากเราคำนวณยาตาม actual body weight เนาะก็จะได้ปริมาณยาที่เยอะสุดๆเลยนะครับคราวนี้มันก็ต้องมีลิมิตก็คือลิมิตด้านบนนะครับว่าเราจะให้ยาสูงสุดได้เท่าไหร่เราอันนี้เราต้องเปิดตำรายาดูนะครับว่า maximum dose สำหรับยาตัวนั้นให้เท่าไหร่ได้ดีนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ให้ยาสูงสุดได้เท่าไหร่เราก็ให้ยาโดยที่สูงสุดได้เท่านั้นนะครับคราวนี้เนี่ยความสำคัญของการคำนวณยาก็คืออันที่1คือ medical error ที่เราเจอกันบ่อยๆครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้การคำนวณยาครับเราการเขียนการสั่งยาเนี่ยมาจากการประมาณค่าเอาทำให้เรียกว่าการสั่งยาผิดขนาดนะครับส่วนที่2ก็คือสำคัญเลยครับก็คือการเขียนใบสั่งยาโดย handwriting ก็คือด้วยลายมือของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทำให้การสั่งยานะครับการอ่านเนาะลายมือของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปทำให้ prescription มัน error ได้นะครับคราวนี้หลักการในการคำนวณยาตามจริงเราแบ่งการรักษาออกเป็นทั้งหมด2 อย่างนะครับอันที่1คือ specific treatment มือเราถึงไหมอันที่2คือ symptomatic treatment นะครับ2 ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับ specific treatment อย่างเช่นคนไข้นะครับเจ็บคอเนาะอาการก็คือคอแดงเลยครับจำเป็นต้องได้ยาอะม็อกซิซิลินเพื่อรักษาครับการให้ยาแอนติบอติกก็เรียกว่า specific treatment นะครับคราวนี้ symptomatic treatment คืออะไรคือการรักษาตามอาการนะครับคนไข้มีอาการผิดปกติยังไงก็รักษาตามอาการแต่ตัวโรคอาจจะไม่ได้หายอย่างเช่นคนไข้มีไข้ให้ยาพาราเซตามอลนะครับนอกจากนี้ symptomatic treatment ก็มียาตัวอื่นอีกนะครับอย่างเช่นยาตัวนี้เลย antipyretic ก็คือยาลดไข้นะครับ antihistamine คืออะไรครับยาแก้แพ้ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีโคไลติกดักก็คือยาละลายเสมหะexpectorant เป็นยาขับเสมหะนะครับ antiemetic นะครับเป็นยาแก้อาเจียนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ oral decongestant ก็คือยาลดอาการบวมของจมูกยาเหล่านี้ทั้งหมดเลยเราเรียกว่า symptomatic treatment นะครับคราวนี้หลักการสั่งยา2 อันต่างกันอย่างไรเราค่อยๆไล่มาทีละอันแล้วกันครับคราวนี้เรามาดูของ specific treatment ก่อนแล้วกันเนาะยกตัวอย่าง amoxicillin นะครับ therapeutic dose ก็คือขนาดยาที่เราแนะนำกันคือ 25-50 มิลลิกรัมนะครับต่อน้ำหนักตัวเด็กเป็นกิโลกรัมแล้วก็ต่อวันนะครับคราวนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะผู้ป่วยน้ำหนัก20กิโลกรัมขนาดยาที่จะได้นะครับคือ500นะครับถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้มันเป็นช่วงยาแบบนี้เราจะสั่งยาขนาดเท่าไหร่ดีนะครับเราจะ500หรือว่าเราจะ 1,000 กันดีนะคราวนี้หลักการสั่งยาที่เป็นแบบ specific treatment ครับหลักการการสั่งแอนติบอดีก็คือเราต้อง maximize ตัวยาครับคือสั่งยาในขนาดปริมาณนะครับเยอะที่สุดนะครับที่จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์หมายถึงว่าเกิดผลต่อคนไข้ได้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการสั่งยาที่ใช้แบบ
ของแอนตี้ไบโอติกเองนะครับต้องบอกว่าสเปซิฟิกทรีทเมนต์ยังมีอีกเยอะมากเลยเนาะดังนั้นอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยว่าเราจะแม็กซิไมซ์ตัวยายังไงนะครับบางตัวยาก็เอาขนาดยากลางๆอันนี้ต้องค่อยๆเรียนไปทีละตัวแต่สำหรับแอนตี้ไบโอติกคือการแม็กซิไมซ์ตัวยานะครับและในที่นี้ก็คือเราจะสั่งยา500หรือ 1,000 กันนี้ครับตัวอย่างคำตอบอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเนาะก็คือ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันคือ50มิลลิกรัม per kilo per day นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักการสั่งยา specific treatment นะครับต่อไปเป็นการสั่งยาซิมโทมาติกกันบ้างรักษาตามอาการเนาะrange therapeutic dose ของยาพาราเซตามอลคือ 10-15 มิลลิกรัมนะครับต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อ1ครั้งต่อ1ครั้งนะครับถ้าเด็กเราหนัก20กิโลครับเราจะให้ยาได้ตั้งแต่200-300มิลลิกรัมต่อครั้งนะครับหลักการสั่งยาแบบซิมโทมาติกทรีทเมนต์แตกต่างจากสเปซิฟิกนะครับเราจะให้ปริมาณยาที่น้อยที่สุดที่สามารถรักษาอาการยาคนสามารถรักษาอาการคนไข้ได้นั่นคือหลักการคือมินิไมซ์ครับดังนั้นเราเลือกตัวยาตัวไหนดีครับ200หรือ300กันดีเนาะในที่นี้เราก็เลือก200มิลลิกรัมต่อโดสครับซึ่งก็เท่ากับ10มิลลิกรัมต่อกิโล per dose นั่นเองครับเพื่อให้เห็นชัดกันมากขึ้นนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างตัวพาราเซตามอลแล้วกันเนาะซึ่งโดสปกติที่เราให้กันคือ 10-15 มิลลิกรัมนะครับ per kilo per day นะครับให้ออรัลนะ PO จำได้ไม่เอ่ยตัวย่อตัวนี้นะครับก็คือกินทางปากนะครับ PAN for fever คือให้เวลามีไข้นะครับแล้วก็ทุก 4-6 ชั่วโมงนะครับคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่ายาพาราเซตามอลนะครับที่เป็นยาน้ำเนาะที่เราเจอเพเปอร์เลชันที่เราเจอกันบ่อยๆคือ3ตัวนี้นะครับ100มิลลิกรัมต่อ1 ml นะครับสำหรับเด็กทารกน้อยกว่า1ขวบนะครับตัวที่2คือ120มิลลิกรัมต่อ5 ml นะครับความเข้มข้นน้อยลงมาหน่อยเนาะตัวนี้สำหรับทอดเลอร์ครับทอดเลอร์ก็คือเป็นเด็กตัวเล็กๆที่กำลังเดินของเรานะครับที่น้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ12กิโลกรัมนะครับสุดท้ายคือ250มิลลิกรัมต่อ5 ml นะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่น้ำหนักมากกว่า12กิโลกรัมถามว่าแล้วถ้าเด็กน้ำหนัก12หรือ11กิโลกรัมให้ยาตัวที่3ได้ไหมครับตามจริงให้ได้นะแล้วแต่ว่าเด็กๆชอบกินยามากน้อยขนาดไหนครับถ้าอยากกินยาน้อยๆสั่งยาตัวล่างก็ได้โอเคครับยกตัวอย่างการสั่งยาพาราเซตามอลนะครับจำโดสได้ไหมเอ่ย 10-15 มิลลิกรัมนะครับต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อ1โดสนะครับเด็กอายุ2ขวบน้ำหนัก12กิโลกรัมเราจะสั่งยาเท่าไหร่กันดีนะครับ12คูณ10มิลลิกรัมนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย120มิลลิกรัมอ้อพอดีเป๊ะเลยนะครับถ้าเราเลือกเพปเปอเรชันนี้เนาะไซรัปพาราเซตามอลนะครับ120มิลลิกรัมต่อ5 ml กินเท่าไหร่ดีครับ5 ml ไปเลยไล่120มิลลิกรัมแน่นอนนะครับ PO PRN for fever ทุก4ชั่วโมงนั่นเองครับบางคนบอกว่าอาจารย์ผมอยากสั่งยาความเข้มข้นนี้ครับเพราะว่าเด็กชอบเพราะว่ารสชาติเป็นรสส้มอร่อยมากเลยขมวดเป็นรสสตรอเบอรี่รสทับทิมบางคนไม่ค่อยชอบนะครับมาดูข้างล่างกันนะครับเราจะคำนวณยากันยังไงดีนะครับเด็กหนัก12กิโลเนาะอาจารย์คำนวณยาให้ง่ายดังนี้ก่อนนะกันนะครับ3 ml PO PRN for fever ทุก4ชั่วโมงคนไข้ได้ยาเท่าไหร่ครับ150มิลลิกรัมจำได้ปะยาเนื่องจากเพปเปอเรชันด้านล่างตัวนี้นะครับความเข้มข้นของมันคือ1 ml มียาพาราทั้งหมด50มิลลิกรัมนั่นเองนะครับก็ถ้าเราสั่ง3 ml ก็ได้150มิลลิกรัมซึ่งก็จะเท่ากับ 12.5 มิลลิกรัม per kilo per dose อยู่ในเรนจ์ข้างบนไหมครับถ้าอยู่ในเรนจ์ข้างบนก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าอาจารย์ผมอยากคำนวณแบบเป๊ะๆ เลยได้ไหมครับเป็นยาเพเปอเรชันตัวข้างล่างนะครับแต่ว่าอยากได้ย่อ120มิลลิกรัมเป๊ะๆ เลยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2จุดกว่าๆเนาะใช่ป่ะ2จุดกว่าๆต้องบอกว่าเป็นการคำนวณในลักษณะจุดทศนิยมซึ่งเวลาเราสั่งยาแล้วเราไม่ค่อยเน้นจุดทศนิยมมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการตวงยาที่ค่อนข้างลำบากสำหรับผู้ปกครองนั่นเองครับอาจารย์ครับมีผู้ป่วยเด็กอายุ4ขวบนะครับน้ำหนัก18กิโลอาจารย์จะสั่งยาพาราให้ยังไงดีนะครับคำนวณยาง่ายๆเนาะ18กิโลเท่ากับยา180มิลลิกรัมปัดขึ้นเล็กน้อยให้50หารลงตัวครับเพราะว่าความเข้มข้นยา50มิลลิกรัมต่อ1 ml นะครับก็ได้ยาทั้งหมด200มิลลิกรัมนะครับงั้นสั่งยาง่ายๆเลยพาราเซตามอลไซรัปนะครับ250มิลลิกรัม5 ml เนาะ4 ml PO PRN for fever ทุก4ชั่วโมงคนไข้จะได้ยา200มิลลิกรัมต่อโดสครับซึ่งเท่ากับ11มิลลิกรัม per kilo per dose นั่นเองครับจันครับถ้าคนไข้น้ำหนักลดลงมาอีกนิดนึงเราทำยังไงกันดีคำนวณกันง่ายๆเหมือนเดิมครับได้10มิลลิกรัม per kilo per dose ได้170มิลลิกรัมต่อโดสปัดขึ้นนิดๆให้มันกลมๆครับเป็น200มิลลิกรัมนั้นคนไข้ได้กินยาอ้าวเท่ากันเป๊ะเลย4 ml ครับก็จะอยู่ในช่วงยาที่ acceptable ก็คือสามารถให้ยาให้ได้นะครับ
บางคนต้องบอกว่าอาจารย์แต่ผมเป็นคนละเอียดมากเลยครับอยากจะคำนวณยาแบบละเอียดนะครับด้วยความเข้มข้นยาด้านบนตรงนี้เนาะคำนวณละเอียดนะครับ170มิลลิกรัมจะเท่ากับ 3.4 ml ครับแล้วก็คุณแม่ช่วยตวงยาให้หมอนิดนึงนะครับครั้งละ 3.4 ml นะบางทีตวงยายากมากเลยเนาะต้องบอกว่าคุณหมอหลายๆคนก็จะสั่งยาจะไม่ปัดเป็นตัวเต็มสมมติจะปัดเป็นครึ่งก็ยังพอได้อย่างเช่น 3.4 แล้วก็ปัดขึ้นนิดหน่อยเป็น 3.5 ml อันนี้ก็ยังพอ acceptable คือยอมรับได้นะครับต้องบอกว่าพาราเซตามอลเป็นตัวยาที่มีการคำนวณเฉพาะต่อไปเป็นยาซิมโทมาติกดักที่มีการคำนวณยาคล้ายๆกันโดยใช้สูตรเดียวกันนะครับซึ่งเป็นยาส่วนใหญ่ของซิมโทมาติกดักเลยเนาะก็คือใช้สูตรตัวนี้ครับปริมาณยาเนาะเป็น ml นะครับเท่ากับน้ำหนักเป็นกิโลนะครับน้ำหนักคนไข้เป็นกิโลแล้วหารด้วย4นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นเด็กอายุ3ขวบน้ำหนัก16กิโลครับคุณหมออยากสั่งบรอมเฮกซีแล้วก็คอร์เฟนิลามีนนะครับเราจะสั่งยากันยังไงกันดีเนาะเอาน้ำหนัก16กิโลหาร4ได้4 ml นะครับสั่งง่ายๆเลยครับทุกตัวยาเนาะก็ตัวเป็น4 ml ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เวลาการบริหารยาขึ้นกับยาชนิดนั้นว่าเราจะให้กินทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอย่างเช่นตัวไซรัปบอมเฮกซีนะครับ4มิลลิกรัม5 ml นะครับให้ทั้งหมด4 ml นะครับกิน3เวลาหลังอาหารนะครับถ้าเป็นไซรัปคอเฟนิลามีนล่ะไซรัปคอเฟนิลามีนนะครับความเข้มข้นมันอยู่ที่2มิลลิกรัมต่อ5 ml นะครับแต่เราให้ปริมาตรยาเท่ากันคือ4 ml จากการคำนวณจากสูตรนะครับแล้วก็ให้กินทางปาก3เวลาหลังอาหารเช่นเดียวกันครับอาจารย์ยกตัวอย่างอื่นๆเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับบอกว่าการสั่งยาซิมโทมาติกดักนะครับมีตัวอย่างยาอีก เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะสั่งกีเซรีโกอะโคเลตกีเซรีโกอะโคเลตบางคนก็คือเรียกว่า GG นะ G ใหญ่2ตัวเนาะก็ตัวนี้เป็นยาขับเสมหะนะครับหรือว่าบางคนอยากจะสั่งยาเซทิลีซินก็คือยาแก้แพ้ตัวนึงเนาะในเด็กอายุ3ขวบน้ำหนัก14กิโลกรัมครับใช้สูตรนี้เลยน้ำหนักหาร4นะครับ14หาร4ได้ 3.5 ml ครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็จะสั่ง 3.5 ml ก็ได้หรือสามารถปัดขึ้นเป็น4 ml ก็ได้เช่นเดียวกันครับในที่นี้ขอเป็น 3.5 ml นะครับเขียนใบสั่งยาได้ดังนี้เลยครับไซรัปกีเซรีโกอะโคเลตนะครับ100มิลลิกรัม5 per 5 ml นะครับแล้วก็ให้ 3.5 ml เป็นยากิน3เวลาหลังอาหารนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือไซรัปเซทิลีซีนนะครับ5มิลลิกรัมต่อ5 ml นะครับให้ยาเท่ากันเลยครับ 3.5 ml ให้กินก่อนนอน1ครั้งนะครับอันต่อไปนะครับก็คือการสั่งยาดอมพริโดนใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับสมมติถ้าเป็นเด็กอายุ1ขวบน้ำหนัก11กิโลกรัมแล้วกันครับเอา11หาร4ได้ 2.75 ml นะครับปัดจุดทศนิยมขึ้นไปสักเล็กน้อยเป็น3 ml นะครับสั่งยาได้ดังนี้ครับ suspensionดอมพริโดนนะครับ5มิลลิกรัมต่อ5 ml ครับให้กิน3 ml กินทางปากนะครับ3เวลาดอมพริโดนต้องกินก่อนอาหารนะครับก็เป็น AC นั่นเองครับคราวนี้มีข้อดีของการสั่งคำนวณยาตามรักษาตามอาการแบบนี้นะครับก็คือยาทุกๆตัวที่เป็นยาซิมโทมาติกดักครับก็จะได้ปริมาตรยาเท่าๆกันทำให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถจำได้ง่ายแล้วก็ตวงยาได้ง่ายด้วยครับทบทวนกันอีกทีนึงครับสำหรับยาซิมโทมาติกดักที่สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับที่เราใช้กันบ่อยๆเนาะกลุ่มที่1คือแอนตี้ฮิสตามีนครับก็คอร์เฟนิลามีนไฮดรอกซีซีนแล้วก็เซทิลีซีนนะครับกลุ่มมิโคไลติกดักนะครับอย่างเช่นบรอมเฮกซีนคาร์โบซิสเตอีนครับกลุ่มเอ็กสเปกตอแรนต์ยาขับเสมหะนะครับกีเซรีกัวอะโคเลตนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มแอนตี้เอมิติกนะครับก็คือดอมพริโดนนั่นเองครับมียาซิมโทมาติกอีกตัวนึงที่มีการคำนวณยาที่แตกต่างจากตัวอื่นนะครับคือoral decongestant นะครับหรือว่าเรียกว่า pseudo ifridine นั่นเองครับ therapeutic dose มันอยู่ที่3ถึง5มิลลิกรัมครับต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันต่อวันนะครับวันนึงเราให้3เวลานะครับดังนั้นตกต่อมื้อเราจะได้ยาประมาณสัก1มิลลิกรัม per กิโล per dose นะครับคราวนี้เวลาการคำนวณยาตัวนี้เป็นยาตัวเดียวที่ต้องจำเนื่องจากว่าใช้สูตรยาแตกต่างเลยเนาะก็คือใช้น้ำหนักตัวนะครับเป็นกิโลกรัมหารด้วย6นั่นเองครับแล้วคำนวณได้เป็น ml นะสมมติเด็ก5ขวบนะครับน้ำหนัก17กิโลกรัมคำนวณยาได้ตามนี้ครับก็คือ17หาร6นะครับได้ 2.8 เนาะจะปัดขึ้นเล็กน้อยครับเป็น3 ml แล้วก็เราจะสามารถสั่งยาได้ตามนี้เลยครับคือไซรัปซูโดเอฟรีดีนะครับ30มิลลิกรัมต่อ5 ml ครับสั่งยาให้ได้3 ml นะครับกินทางปาก3เวลาหลังอาหารครับต้องบอกว่ายาตัวนี้ที่สูตรแตกต่างจากตัวอื่นเนื่องจากว่าถ้าเราใช้สูตรคำนวณหารด้วย4จะได้ปริมาณยาที่มากเกินไปครับทำให้เด็กมีอาการก็คือใจสั่นนะครับกระวนกระวายหรือบางคนไม่ยอมนอนเลยก็ได้นะครับ
สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับการสั่งยาในเด็กนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องหลักการในการสั่งยาไปแล้วเบื้องต้นนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณยาอย่างง่ายนะครับในทางปฏิบัติเนาะอยากให้ทุกคนนะครับลองฝึกคำนวณยาโดยดูจากน้ำหนักคนไข้แล้วก็ดูจากยาที่เราจะให้ด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ